สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยเอาโบ้ใบสวยๆอยู่ดีๆแล้วเน่าไหมคะรู้สาเหตุไหมคะว่าเกิดจากอะไรรู้วิธีแก้ปัญหาไหมคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองดูคลิปนี้กันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเอาโบ้ใบสวยๆอัลโบของเรานะครับที่หลังจากเจอฝนมาอย่างหนักตกแบบเช้าวันเย็นกลางคืนแล้วก็ตกเป็นระยะเวลานานๆ นะนี่ขนาดเครื่องปลูกเราโป่งมากเนี่ยก็ทำให้เน่าจากตอนแรกที่เราเห็นคือใบช้ำ1 2 3ใบเราก็ตัดทิ้งหมดละตั้งแต่แรกนะแล้วก็ยกเข้ามาในที่ร่มเพื่อไม่ให้โดนฝนแล้วก็อากาศถ่ายเทจากลมนะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยแผลเนี่ยยังไม่เกิดเลยนะแต่พอมาดูกลางคืนเนี่ยแผลนี้เกิดแล้วแผลนี้เกิดแล้วทำให้เราต้องเสียยอดเขาไปนะครับแต่ว่าเราเคยช้ำเนี่ยโดยใช้เพอร์ไลท์ล้วนที่มีอาการแบบเนี้ยโดยที่ตัดแผลทิ้งเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะทำใจไว้เลยคือยังไงก็ไม่รอดแต่ว่าเคยเห็นมีวิธีการชำน้ำที่เปิดออกซิเจนด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวจะลองให้ดูว่ามันจะรอดไหมนะครับตำแหน่งใบที่หายไปใช่แล้วตัวใบยอดตอนเนี้ยคือตึงสวยตึงไม่มีปัญหาเลยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเน่านะแล้วก็ถึงบอกอะครับว่าเวลามันเน่าอะข้างในอะเราไม่รู้จริงๆเดี๋ยวลองดูอ่ะเนี่ยเราจะตัดอันนี้ออกเลยก็จะเหลืออะไรคือถ้าข้างในมันอย่างเงี้ยก็ยังโอเคอยู่ยังไม่เห็นแต่ถ้าข้างในมันกินเข้าไปเป็นแบบจุดๆดำๆนะก็เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดรากนี้ทิ้งด้วยที่ปลายที่มันดำๆนะใช่ตัดทิ้งลองดูแล้วก็แผลจริงๆกินค่อนข้างลึกแล้วนะจริงๆถ้าตัดอันนี้ออกเนี่ยข้อนี้อาจมีสิทธิ์รอดนะข้อเดียวอาจนะแต่เดี๋ยวเราจะลองปาดแผลทิ้งดูโอ้ยเข้าลึกนะเนี่ยดูแผลข้างในเห็นแผลมันกินเข้าไปข้างในลึกเลยใช่เราไม่รู้เลยว่ามันกินเข้าไปลึกแค่ไหนโอ้คือยอดสวยด้วยที่สำคัญลายยอดคือแบบแต่เขายังเป่งมากนะคะแต่ว่าถ้าปล่อยไปอ่ะคือก็ไม่นี่แน่เพราะว่าจะลามไปเรื่อยข้อนี้มีสิทธิ์รอดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูอันนี้คือน้ำเปล่านะครับผสมไฟซาน20คือยาฆ่าเชื้อเราจะแช่ไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นการทดลองให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเราจะได้ไม่ได้เนาะอาจจะไม่ได้อาจจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวก็มาลองดูกันอันนี้จะพามาดูสถานที่ที่ไว้ต้นไม้ที่อากาศไม่ถ่ายเทอย่างฝั่งเนี้ยลมเข้าฝั่งนู้นก็คือถ่ายเทอยู่อันนี้ด้านหน้าแต่2ต้นนั้นน่ะอยู่ด้านในนี้อ่ะเดี๋ยวพอไปข้างในให้ดูอยู่ด้านใน2ต้นนั้นน่ะอยู่ด้านในแล้วซึ่งมันจะบังไปด้วยโดนอันเนี้ยบังโดนต้นใหญ่2ต้นเนี่ยบังด้านข้างก็มาไม่ถึงอากาศข้างในเนี่ยเลยไม่ถ่ายเทจริงต้นไม้วางห่างๆหน่อยจะดีอะแต่คือมันเต็มพื้นที่เราไม่พอพื้นที่เราไม่พอก็เลยทำให้มันแน่นข้างในอย่างเงี้ยก็คืออับลมจะแทบไม่มีแล้วก็แสงโดนบังเยอะมากก็เลยทำให้เน่าได้นะครับเนี่ยอย่างข้างนอกเนี่ยอากาศถ่ายเทเลยปกติเลยตั้งแต่ใบนี้อากาศถ่ายเทคือปกติแม้แต่ขาวก็ยังอดทนอยู่ได้อากาศถ่ายเทครับคือปกติหมดเลยค
ขึ้นแตกยอดกันแบบเร็วมากใช่ใช่แต่พอไว้ด้านในเนี่ยอากาศไม่ถ่ายทีเนี่ยมันอยู่ตะข้างในได้เลยอ่ะแล้วต้นไม้ข้างนอกนี่คือบังบังหมดถูกบังหมดก็เลยทำให้เน่านะครับคือจริงๆแล้วอากาศไม่ถ่ายทีทำให้เน่าแล้วก็แสงผมว่าแสงแดดน่ะช่วยฆ่าพวกเชื้อราอะไรพวกนี้ด้วยนะถ้าเราไว้ไม้ที่มันแน่นเกินไปเนี่ยก็ต้องมีปัญหาได้แน่ๆเลยแต่ว่าเรามาทำคลิปให้ดูนะว่าวิธีการชำแบบน้ำแล้วก็เปิดออกซิเจนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยฝั่งเนี้ยขาวๆเลยนะโดนแสงสแลน60แล้วก็อากาศถ่ายทีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะขาวๆรอดหมดต้นแม้แต่อยู่ตรงเนี้ยข้างในแต่ว่าตรงเนี้ยทิศทางนี้เขาลมเข้านะคะทางเนี้ยลมเข้าเขาก็แฮปปี้ดีแช่ไฟสารไว้ประมาณ10นาทีก็แผ่ตอนนี้เตรียมตู้เปิดออกซิเจนไว้อันนี้เป็นน้ำเปล่าน้ำกรองเลยดามเขาไว้นะให้เขาอยู่ประมาณนี้แล้วก็เปิดออกซิเจนไว้ลองทำวิธีนี้ดูนะคะว่าน้องจะเป็นไงบ้างก็ประมาณนี้นะคะก็คือทำน้ำเปิดออกซิเจนไว้แล้วก็แผลน้องก็คืออยู่ในน้ำนะคะณวันที่เราทำนี่คือวันที่18กันยานะคะผ่านไป6วันอาการจะเป็นยังไงเพื่อนๆอยากเห็นหรือยังอยากรู้ไหมคะว่าน้องเขาจะรอดหรือไม่รอดไปค่ะข้ามไปอีก6วันกันโอเคค่ะณวันนี้คือวันที่24นะคะกันยานะก็อย่างที่คาดเอาไว้นะคะอย่างที่เราไว้ก็คือเน่าค่ะสรุปคือถ้าแกนข้างในอ่ะคือมันเริ่มเน่าแล้วเราจะมองไม่เห็นอ่ะเขาก็จะเน่าลามไปเรื่อยทั้งที่ทุกคนดูนะใบนี้มาช้ำแต่ใบเนี้ยคือยังตึงอยู่เลยนะถามว่ามันจะรอดไหมคือความมันไม่ได้คือมันไม่มีแล้วค่ะแต่ตอนเนี้ยคือมันก็ยังตึงใช่ไม่น่ารอดคือตั้งแต่วันที่ตัดแล้วล่ะเราก็บอกอยู่แล้วว่าไม่น่ารอดใช่ใช่แต่ว่าเนี้ยเรามาทำคลิปให้ดูว่าไม้ที่มันเกิดถ้ามันมีปัญหาจากอาการเน่าเน่าอ่ะเนี่ยมันจะไปเนี่ยหลุดละไม่รอดเน่าทันทีเน่าเน่ามียอดมันจะกินถึงข้างในซึ่งเราไม่รู้ให้ทุกคนดูเนี่ยสมมุติพอตัดแล้วเนี่ยมันจะมีข้างในอยู่เงี้ยตัดไปอีกก็ยังกินอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเน่าแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยเนี่ยอันเห็นไหมครับก็ยังมีรอยดำๆอยู่เห็นไหมครับก็ยังกินเข้าไปข้างในอยู่ทั้งที่ใบเนี่ยเห็นไหมทุกคนว่าใบมันปกติมันยังโอเคอยู่ใช่ค่ะเห็นไหมคือระบบล่าอะไรเงี้ยสำคัญมากต้องดูดีๆมันไปเรื่อยเลยเนี่ยตัดไปแล้วก็ยังเห็นว่ามันแบบเสียขาเสียดายเนาะใบสวยด้วยแต่ว่ามันคือธรรมชาตินะคะแล้วมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่สำคัญของอัลโบอากาศถ่ายเทใช่สำคัญมากๆอากาศถ่ายเทใช่เดี๋ยวพามาดูต่อที่เราตัดส่วนยอดเน่าทิ้งไปไอ้ตรงที่เราตัดยอดไปนะคะอันนี้เราก็หลบเข้ามาในชายคาละหลบเข้ามาในชายคานี่ครับแตกตาใหม่ละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเน่าเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับมันคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัจธรรมปะขบวนการธรรมชาติขบวนการของธรรมชาติแหละคือมันต้องมีตายมันต้องมีเสียหายอยู่แล้วเขาก็จะต้องเกิดใหม่ชีวิตเกิดใหม่ใช
ฉะนั้นเรื่องแก้ปัญหาเนาะไม่ต้องไปซีเรียสเราตัดแล้วเราก็ลองชำเผื่อจะรอดอ่ะไม่ได้บอกว่ามันจะตายทั้งหมดก็มีโอกาสรอดเหมือนกันนะมีคนอื่นทำรอดนะแต่เราถ้ามันกินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่เคยรอดนะแต่ก็น้อยมากเลยนะตั้งแต่ผมทำมาเนี่ยมีที่ซื้อมาเคยที่โดนกินไปข้างในแล้วก็ไม่รู้ตัวเนี่ยเน่าตายไปทั้งต้นเลยก็มีแต่ไอ้ไม้ที่ทำเองเนี่ยคือต้นแรกที่เป็นนะมีต้นนี้ต้นแรกนะที่เป็นปกติแล้วอากาศอากาศไม่ถ่ายเทอ่ะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นก็สรุปเลยนะครับอาโบที่เน่าเนี่ยเกิดขึ้นจากอากาศไม่ถ่ายเทนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นตึกแล้วก็ถูกบังแล้วก็เป็นแสลงอีกก็ลมก็เข้ายากเห็นไหมครับใบค่อนข้างจะนิ่งแต่เนี้ยคือไม้ที่มันอยู่ด้านหน้ามันเลยไม่มีปัญหาเลยก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับคือได้แต่ต้นที่มีปัญหาเนี่ยมันคืออยู่ข้างในที่เคยให้ดูก็เลยโดนบังทั้งลมแล้วก็แสงก็อาจจะทำให้เน่าได้นะครับถ้าเรามีไม้แน่นนะครับผมแนะนำให้ติดพัดลมเปิดเบอร์หนึ่งพัดไปพัดมาเดี๋ยวเราจะติดพัดลมนะครับ3ตัวแล้วก็พัดไปพัดมาปัญหาเน่าก็จะหายละคราวนี้เราก็ตั้งเวลาเดี๋ยวทำตัวทำมือตั้งเวลาพัดลมให้เปิดปิดเป็นแบบชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็จะช่วยให้อากาศในโรงเรือนเราถ่ายทีได้ก็จะไม่เน่าเพราะตั้งแต่ทำมาเนี่ยมันมีคนเคยบอกว่าถ้าโดนลมบ่อยๆใบมันจะด้านใบมันจะช้ำอะไรเงี้ยไม่จริงครับเพราะว่าไม้พวกเนี้ยที่มันแฉกเนี่ยเพราะว่ามันต้องการเวลาลมผ่านเนี่ยมันผ่านได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม้พวกเนี้ยมันโดนลมอยู่แล้วครับคือความชื้นในโรงเรือนเราพอนะแล้วเอาลมมาช่วยเบาๆเนี่ยคือดีมากก็เดี๋ยวเราติดพัดลมน่าจะหายก็คือน่าจะไม่เป็นเลยแหละคือติดพัดลมแล้วน่าจะหายเลยก็ปกติไม้เราก็ทำแข็งแรงสมบูรณ์อยู่แล้วติดพัดลมน่าจะจบแล้วกับโรงเรือนนี้ก็น่าจะจบแล้วแต่ก็ถ้าเพื่อนๆที่มีบริเวณก็ให้เว้นระยะให้อากาศได้ถ่ายเทจริงๆถ้าอากาศถ่ายเทอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช่ใช่ก็คือของเรามันแน่นของเรามันพอไม้มันแน่นเนี่ยมันบังกันครับเหมือนต้นไม้ที่จะต้องเอาใบออกเพื่อไม่ให้ข้างในต้นมันเป็นเชื้อราใช่แต่เนี้ยคือมันเป็นไม้ใบด้วยค่อนข้างจะบังกันเราก็คงจะต้องติดพัดลมเพิ่ม3ตัวน่าจะอยู่โอเคก็สรุปเลยนะครับว่าเน่าจากที่ผมทำเนี่ยมันไม่รอดแต่ลองทำก็ไม่เสียหายนะครับเผื่อจะรอดก็ขอให้รอดกันแล้วกันเนาะเพราะมันสังเกตใช่ถ้าแก้ปัญหาไวก็อาจจะฟื้นตัวไวต้นก็น่าจะรอดไงครับถ้าแก้ไวถ้าแก้ปุ๊บต้นก็ยังอยู่ออกให้เราใหม่แต่ว่าถ้าแก้ช้ามันกินลงไปในต้นเนี่ยต้นเราก็อาจจะไม่เหลือครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยเช็คไม้ของตัวเองทุกๆวันเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามเราใน Facebook และ IG ได้นะคะเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในข้อความข้างล่างคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ